แล้วก็อัพไลน์นะครับที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็สอนงานตลอดครับพี่นิ้งพี่นิวพี่แท็กพี่แทนพี่ปิ่นก็เสียงมือด้วยครับผมเองก็เป็นอดีตวิศวกรนะครับก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาทำธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยปิดใจกับธุรกิจแบบนี้มากครับวันหนึ่งเพื่อนได้มาแนะนำครับก็คือตุ้ยฮอตกับสิ่งที่ได้ฟังมากครับแล้วก็มาชวนผมให้รู้จักกับซัสเซนมอร์ด้วยความที่ผมรักเพื่อนคนนี้มากครับผมปฏิเสธเพื่อนแบบหน้าหงายเลยครับที่สำคัญครับผมยังตาหน้าเพื่อนคนนี้ด้วยว่ายังไงมึงก็ไม่สำเร็จหรอกนะครับแล้วผมก็ปล่อยให้เพื่อนผมทำไปเรื่อยๆครับผ่านไปประมาณ6เดือนครับเพื่อนผมคนนี้ครับเอารายได้ความสำเร็จมาอัปเดตให้ผมฟังตอนนั้นเพื่อนมีรายได้เกือบแสนแล้วครับด้วยความที่ไม่เห็นกับเงินของผมผมเลยตัดสินใจให้เพื่อนได้เล่าให้ฟังนะครับว่าธุรกิจแบบนี้มันทำยังไงนะครับผมเองครับได้เข้ามาศึกษาครับจริงๆแล้วหลังจากที่ได้ฟังเพื่อนนะครับลองเข้ามาศึกษาดูลองเข้ามางานแรกอินสปายครับตัดสินใจยังไม่เต็มร้อยครับเวลาได้เข้างานเดอะซักเซสแล้วครับออกมาจากงานเดอะซักเซสเนี่ยผมตัดสินใจเต็มที่ 100% ลุยซักเซสมอลได้เลยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดนะครับเขาบอกว่าเรื่องง่ายๆครับแค่เอาเส้นได้ร้อยเข้ารูเข็มยังต้องตั้งใจแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเปลี่ยนชีวิตทำไมเราจะไม่ตั้งใจล่ะครับเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าใครก็ตามครับที่เข้ามาลุยซักเซสมอลแล้ววันนี้เราอยู่ในจุดที่ดีเครื่องมือที่ใช่ครับผมเข้ามาครับไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเครือข่ายไม่เคยแม้กระทั่งเปิดใจแต่ว่าผมอยากจะมีรายได้อย่างที่เพื่อนผมมีอยากจะมีหลักแสนอยากจะมีทีมงานเยอะๆแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับผมเข้ามาผมได้สัมผัสกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นไดมอนด์หลายๆคนนะครับเขามีทีมงานเป็นร้อยเป็นพันนะครับหลายๆคนก็พูดอย่างเดียวเลยครับว่าใช้ระบบใช้ระบบใช้ระบบนั่นก็แปลว่าผมก็ต้องใช้ระบบถูกไหมครับวันนี้ครับระบบซักเซสมอลง่ายมากครับวันนี้ทุกคนเข้ามาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคุณเริ่มต้นก่อนเลย3ข้อครับแล้วจะทำยังไงต่อล่ะก็ไปเรียนรู้เลยครับ4เรื่องเรียนรู้4เรื่องเสร็จแล้วคุณจะทํา5ค้นหาได้แล้วก็พาทุกคนทํา6ข้อได้มันก็ทําให้ผมสามารถมายืนจุดนี้ที่เป็นตําแหน่งซัพพลายได้ครับก็เสียตัวมือให้ระบบด้วยครับและที่สําคัญครับคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ที่ทําให้ระบบแล้วก็บริษัทมาถึงวันนี้ได้ครับขอเสียงปรบมือให้คุณหมอกับพี่นพด้วยครับต้องขอขอบคุณครับที่สามารถสร้างเครื่องมือมาเปลี่ยนชีวิตผมได้ครับมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตผมแค่คนเดียวครับมันเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวผมคือพ่อของแม่ผมด้วยแล้วก็อนาคตข้างหน้าผมจะต้องมีครอบครัวเพราะฉะนั้นผมว่าระหว่างเปรียบเทียบระหว่างงานประจำกับซัคเซสมอลครับรายได้นะครับระยะเวลาที่ผมทำซัคเซสมอลมาตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับงานประจำแล้วครับผมต้องใช้ระยะเวลากับงานประจำ10ปีเลยครับเสียปรบมือด้วยครับนอกจากนั้นครับสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิตของผมก็คือเรื่องการท่องเที่ยวครับตลอด3ปีที่ผมลุยเต็มที่กับซัคเซสมอลผมสามารถไปเที่ยวมาได้10กว่าประเทศแล้วครับวันนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาครับที่เข้ามาแล้วคิดว่าจะลองทำหรือว่าจะทำจริงทำเล่นเขาเรียกว่าชักเข้าชะออกครับผมว่าอย่าไปคิดได้เสียเวลาครับทำจริงทำเล่นเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเท่ากันเพราะนั้นผมว่าวันนี้ลุยให้เต็มที่เลยดีกว่าจับมือกับไลน์ลุยกันให้เต็มที่เลยครับผมว่าสามารถสำเร็จได้เลยครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับหลายๆคนถ้าออกไปทำงานแล้วครับเจอคำปฏิเสธก็ตามครับเจอคนนั้นคนนี้ว่าอย่างก็ตามครับอย่าไปกลัวครับคนที่เขาไม่สำเร็จนะครับเขาไม่ได้มามองความสำเร็จอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับนกอินทรีครับมันบินแค่ตัวเดียวครับมันแต่ว่าที่ไปมันฝูงมันนกกระจอกครับจะลุยเต็มที่ครับใครที่พร้อมที่จะเอาจริงครับยกมือบอกอัพไลน์เลยว่าเราเนี่ยเอาเต็มที่ครับแล้วก็วางแผนเดินเต็มที่กับซัคเซสมอลครับแล้วก็เจอที่ความสำเร็จครับขอบคุณครับ